ีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปผลไม้ปั่นนะคะวันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวปั่นนมสดค่ะวัตถุดิบเรานะคะก็จะมีมะพร้าว1ลูกนะคะแล้วก็นมข้นก็นมสดค่ะงั้นเราไปดูการปั่นพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำแข็งลงไปเลยนะคะ1แก้วค่ะประมาณ22ออนซ์นะคะจากนั้นก็เอาน้ำมะพร้าวใส่นะคะ75 ml ค่ะประมาณ10ช้อนโต๊ะนะคะอัดตักค่ะสิบช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วใส่เนื้อลงไปด้วยนะคะเทลงไปเลยค่ะต่อไปนะคะเป็นนมสดค่ะนมสดนี้ใส่40 ml นะคะนี่เลยค่ะเทลงไปเลยนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนมข้นหวานค่ะบีบใส่ไปเลยนะคะประมาณ60 ml ค่ะสำหรับคนที่ชอบหวานก็จะเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้นะคะเมื่อใส่ส่วนผสมเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝานะครับปั่นได้เลยค่ะเราจะใช้ระบบแบบสมูทเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะกดค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะเราก็นำมาเทใส่แก้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราตักเนื้อมะพร้าวที่เหลือไว้นะคะเอามาแต่งหน้าให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับเมนูวันนี้นะคะผลไม้ปั่นเป็นมะพร้าวปั่นนมสดค่ะนี่แต่งหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะชิมแล้วนะคะรสชาติเยี่ยมเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตร22ออนซ์ค่ะรสชาติกลมกล่อมมากค่ะพบกันคลิปหน้านะคะติดตามด้วยนะคะว่าคลิปหน้าเราจะนำเมนูอะไรมาเสนอบ๊ายบายค่ะ